Thank you for GPOI and to score. How do you feel big match today? First you must say thank all the team and staff for these 3 points. This is very important for us after Champions League. We win this is the more important game in all season against Chambéry, against strong team, and we play very well today and we deserve these 3 points. The best. I am boring every time. Unbelievable, but believe me, important these 3 points. Before this game, I won these 3 points we take, and after 3 days we have Wushan game, and season start before three games, and we have more many games to finish this season. But we are in good way. โดนเจาะยางครับมันก็เลยขยับลำบากก็เลยไม่ไหวครับวันนี้ครับเป็นมากไหมครับไม่ได้โดนเข่าไม่ได้โดนอะไรครับก็คือโดนที่กล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อก็น่าจะ 2-3 วันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับฟอร์มของทีมรู้สึกว่าเล่นเป็นระเบียบวินัยมากแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีมากๆของทีมด้วยครับก็เราโค้ชได้แก้เกมที่จะมาเล่นกับชลบุรีในวันนี้ครับแล้วก็เราได้ประตูนำด้วยมันก็เลยได้เข้าตามแท็กติกเราเข้าตามเกมที่เราวางมาเงี้ยครับผมครับก็เลยคว้า3คะแนนได้ทั้งที่วันนี้เขาก็เล่นดีนะในช่วงครึ่งหลังครับชลบุรีเล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ช่วยกันต้านไว้ได้ในครึ่งหลังเงี้ยผมก็ว่าก็เป็นผลการแข่งขันที่ดีครับวันนี้ครับ3นัด9คะแนนเยี่ยมนำจากฝูงต่อครับก็มองทีละแมตช์ไปครับก็พยายามทุกนัดของเราก็ต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้แล้วก็เราทำได้ตามเป้าวันนี้แล้วก็เป็นนอกบ้านด้วยกับทีมใหญ่ด้วยก็ดีก็พิเศษไปอีกทางแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าเราก็มีแมตช์ต่อไปที่จะต้องเล่นครับต้องเอาให้ได้3แต้มคุณกองเชียร์หน่อยมีเพลงพิชพงษ์เฉยฉิวด้วยครับก็ขอบคุณครับกองเชียร์มาเชียร์ไกลครับแล้วก็วันนี้เราก็มาเต็มฝั่งของเราเลยแล้วก็เสียงก็ดังเราได้ยินครับในสนามก็ขอบคุณครับแล้วก็เจอกันแมตช์หน้าครับผมของวันนี้เป็นวันที่ทีมเราเล่นเป็นระเบียบวินัยแล้วก็เล่นดีมากๆครับพอใจไหมครับพี่เป้เราเพิ่งพอใจที่เราได้3แต้มที่เราคาดหวังนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนจะเราต้องไม่หลงตัวเองกับสกอร์ที่ออกมาเพราะว่าต้องยอมรับวันนี้เราได้เปรียบชลบุรีตรงตัวผู้เล่นชลบุรีเนี่ยผิดตำแหน่งอยู่หลายคนแล้วก็ไม่อยู่ในตัวหลักๆเนี่ยก็เจ็บไปหลายตำแหน่งด้วยเพราะนั้นนี่ก็ได้เปรียบแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราแทคติกต้องมีวินัยแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงความผิดพลาดของผู้ต่อสู้นี่คือวันนี้เราทำได้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ผิดพลาดนะครับคือฟุตบอลเกมที่เบียดกันขนาดนี้จำเป็นที่ต้องเล่นงานตรงความผิดพลาดครับก็ยังไม่จบหรอกครับฤดูกาลนี่เร็วเกินไป3แมตช์เรายังผมว่าเส้นทางฟุตบอล34นัดเนี่ยยังไม่ง่ายนะครับก็แต่การออกสตาร์ทมี9แต้มเต็มจาก3นัดก็ถือว่าทำให้ทีมเราอยู่ในสถานะที่ดีนะครับจริงๆวันนี้ทั้งทีมก็เล่นดีนะฮะแต่โดยเฉพาะ2เซนเตอร์เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เล่นได้ชิงลูกโด่งนี้กินได้ทุกลูกเลยก็เราพยายามนำทีมให้ยอกก้ามีทรัพยากรให้มากที่สุดนะครับก็คือก็วันนี้พานุพงษ์เจ็บแล้วการที่ลงเล่นของเซ็นเตอร์ทั้ง2คนก็ช่วยให้ทีมเรามีแนวรับที่แข็งแกร่งอย่างที่เห็นนะครับผมว่าเรามีทีมที่แข็งแรงพอที่จะทดแทนกันได้ในชุดใหญ่ปีนี้เราผู้เล่นไม่เยอะที่ใช้ได้ประมาณ23-24คนเพราะฉะนั้นสำคัญที่แต่ละแห่งต้องทดแทนกันได้ในเวลาที่เราต้องการแบบนี้ครับแต่กับเกมติดต่อกันนับจากนี้นั่นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องดูแลสภาพความพร้อมของทั้งทีมให้ดีเราได้คุยกันแล้วครับยอก้าก็มีแผนที่จะให้ทีมเรามีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดกับการรองรับทั้งไป FC Champions แล้วก็กลับมาเล่นกับราชบุรีแล้วก็เล่นกับไปกลับกับทีมกวางโจวแล้วก็รวมไปถึงการรับกับบุรีรัมย์ด้วยครับนัดแรกของมาริโอยูรอฟสกี้หลังจากติดโทษแบน2เกมก็สามารถทํา2ประตูเลยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีฮะก็เราเข้าเป็นนักเตะระดับคุณภาพมาริโอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ติดกับต้นๆของไทยลีกเราต้องการให้เขามาเล่นแล้วต้องการให้เขาแสดงออกมาอย่างนี้ในให้กับทีมนะครับเขาอยู่ในศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลแข่งขันได้เลยก็ดีใจที่เขากระหายที่อยากจะเล่นแล้ววันนี้ได้2ประตูก็ดีใจแทนเขาแล้วก็หวังว่าฟอร์ม
ที่สุดฮอตของปีที่แล้วของมาริโอจะกลับมาครับครับสุดท้ายครับกลางสัปดาห์แต่ว่ากองเชียร์ SCG เมืองทองมาเต็มความจุของที่ทางชลบุรีให้ครับเราไม่เคยไปไหนแล้วเรารู้สึกต้องหวั่นเกรงก็เพราะว่าเรามีกองเชียร์ของสโมสรเราการที่มีก็อยู่หนุนหลังเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นแค่เพียงแค่ภายในทีมเราไม่ได้เล่นเพื่อผู้จัดการทีมเพื่อเฮดโค้ชหรือเพื่อสตาฟหรือเพื่อร่วมทีมเท่านั้นเราเล่นเพื่อแฟนบอลที่ถวายหัวใจให้กับเราเป็นนี่เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญสำหรับความเป็นเอสจีเมืองทองอยู่ในเกมหนักผ่านไป1เกมใน5 6เกมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่การเกมวันนี้ของนักเตะเอสจีเมืองทองก็ทุกคนทำผลงานได้ดีตามแทคติกที่วางไว้แล้วก็สามารถเล่นบอลกับพื้นแล้วก็ต่อสู้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนเราก็ไม่ได้มาตั้งรับนะครับแล้วก็เล่นได้ตามแทคติกที่วางไว้เล่นได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามว่าลีกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเป็นแมตช์ที่ตัดสินแชมป์เลยหรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแมตช์เนี้ยก็เป็นอีก1แมตช์ที่ว่าเราสามารถเก็บความได้เปรียบได้ในช่วงปลายฤดูกาลมาถึง head to head ทีมที่ลุ้นแชมป์มีไม่กี่ทีมเพราะนั้นถ้าเรามาเก็บ head to head ได้จากชลบุรีเนี่ยในแมตช์ away เนี่ยการที่จะเล่นในบ้านเนี่ยเราก็แพ้ยากอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เป็นผลดีกับทีมเราอย่างมากสไตล์การเล่นจริงๆของเมืองทองคือยังไงฮะบางวันก็เห็น352บางวันก็เห็น442ก็วันนี้ตามแทคติกโค้ชนะครับก็เล่น4231นะครับเพียงแต่ว่าดันนักโน้ขึ้นไปสูงนิดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาสูตรเดิมของปีที่แล้วนะครับก็คือเล่นมุ้ยยืนหน้าคนเดียวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเกมนิดหน่อยโดยเอาหนุ่ยสราวุฒิมาสุขลงมาเพื่อใช้ความเร็วทางริมเส้นนะครับแล้วก็ตอนหลังพอเราพิชิตคงเจ็บก็ต้องถอยดังโน่ลงมาเพื่อจะเล่นกลางรับก็ปกติก็ปีแล้วเล่นงี้เราแค่กลับมาสู่เบสิกเหมือนเดิมแค่นั้นเองก็คือกองหน้าคนเดียวหน้าเป้ากับนักเตะเด็กๆในทีมที่ได้รับโอกาสฮะอย่างวีรวุฒิกายเหยี่ยมสราวุฒิมาสุขเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับตามแทคติกที่โค้ชวางไว้อาจจะมีผิดพลาดบ้างในบางจังหวะในส่วนของวิรวุฒิเนี่ยถือว่าเขาเก็บได้ดีจะเห็นได้ว่าบอลขึ้นจากฝั่งซ้ายทางเขาเนี่ยถ้าจะไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดเกมรุกได้ยังไม่หลากหลายเท่าไหร่แต่ว่าในเกมรับเนี่ยโอเคส่วนหนุ่ยเนี่ยสราวุฒิมาสุขเนี่ยแสดงเองถึงว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะมาเบียดตัวจริงกับเขาได้นะครับในทีมชุดใหญ่แล้วก็พร้อมแล้วที่จะมาโชว์แสดงความสามารถในไทยพรีเมียร์ลีกnext game เนี่ยมองไปเกมต่อเกมก่อนใช่มั้ยครับยังไม่ได้มองถึงกวางโจยังครับก็ต้องเช็คสภาพตอนนี้ก็ต้องเช็คสภาพตั้งแต่อีกหลายๆคนนึงก็อย่างน้อยก็ต้องเช็คสภาพของแปะพิชิตพงษ์เสือชิวก่อนว่าเกมต่อไปเนี่ยสามารถลงได้มั้ยนะครับแล้วก็ต้องดูเช็คอาการของใหม่พนุพงษ์ว่าเกมต่อไปด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องเช็คสภาพตั้งแต่ตอนนี้มองต่อเกมก่อนเกมหน้าถ้าเรารับการมาเยือนของทางวัวชนใช่มั้ยครับก็คิดว่าถ้ายังเก็บแต้มได้อยู่แล้วค่อยไปมองในแมตช์ต่อไปเช็คสภาพความฟิตเป็นแมตช์ต่อแมตช์เพราะในเดือนนี้มี10แมตช์ต่อ1เดือนเพราะนั้นมันหนักมากหมายความว่าต้องเช็คสภาพตั้งแต่เป็นวันต่อวันแล้วก็ต้องเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วที่สุด